นะที่ดินแปลงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยเคยทำนาแล้วก็ประสบปัญหาการขาดทุนเล็กอย่างหนึ่งน้ำไม่มีแล้วก็ราคาข้าวถูกทีนี้ก็ได้เพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าให้ปลูกต้นยูคาลิปก็ประมาณ3ปีเก็บเกี่ยวจะประมาณ3ปีต้นทุนผมก็ลงไปแล้ว9ไร่ประมาณ 30,000 บาทนะครับประมาณ 30,000 แต่ว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่ไม่ยังไม่รู้เพราะยังไม่เคยทำการดูแลก็ไม่ยากครับเพราะว่ามันเป็นพืชแรงน้ำคือว่าพอเป็นทะเลเนี่ยรุ่นนี้แล้วมันต้องยุ่งแล้วมียุ่งอย่างเดียวคือว่าคอยแต่งกิ่งเนี่ยให้มันทะลุสูงขึ้นไปถ้าเราไม่แต่งกิ่งนี่มันจะแผ่เป็นคลุมมันก็ง่ายมันจะยากอยู่ตอนที่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเองครับอย่างไรเราไปน้องโลนเนี่ยเราสามสิบชอบขายที่ไรมากนะ